คับไว้ที่ประมาณ 2-3 เดือนต้องเสร็จอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่าไม่น่าเสร็จไม่น่าเสร็จโซฟายาว6เมตรตกแต่งแล้วรวมเท่าไหร่มันไดวูนล้ำกว่านะและนี่คือ walk in closet ค่ะสวีดาสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้ง 1,200 ล้านคนนะคะค่ะวันนี้แต่จะมาเปิดบ้านที่หลายๆคนแบบอยากดูอยากรู้มากๆเลยว่ามันแบบร้อยล้านเลยหรือเปล่าขนาดนั้นเลยไหมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอัปเดตของเรากันว่าตอนนี้นะคะถึงไหนกันแล้วล่ะค่ะและนี่นะคะก็เสร็จไปประมาณแบบอย่างที่บอกประมาณ 60% นะคะเดี๋ยวอันนี้สระว่ายน้ำหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฝนตกจะเป็นอย่างที่หลายๆคนรอดูเลยก็คือเป็นแต่จะเรียกว่าเหมือนเป็นห้องพระละกันจริงๆอ่ะมันคือเทวาลัยนะคะแต่ไม่อยากเรียกเป็นเทวาลัยเพราะมันจะดูเป็นสถานแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนเทวาลัยเลยล่ะเข้าไปได้ไหมอ่ะอุ้ยเมย์อุ้ยเมย์อุ้ยเมย์แหมร้ายค่ะเดี๋ยวแต่ให้ดูด้านนอกก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าห้องมีห้องอะไรบ้างคือสร้างขึ้นมาเนี่ย3หลังก็คือมีเทวาลัยหลังนึงตรงนี้แล้วก็หลังนี้หลังที่2ที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็หลังนี้นะคะหลังที่3นี่ที่สร้างขึ้นมาใหม่คือนะคะทางโครงการเขามีอีกหลังนึงให้อยู่แล้วก็คือหลังด้านในตรงกลางนะแต่ต่อเติมขึ้นมาก็รวมทั้งหมดในนี้4หลังในรั้วเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นสวนเดี๋ยวจะจัดสวนทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็นี้เป็นโรงรถเป็นโรงรถของเราแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นห้องกระตังกระตังคือห้องน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวทำให้เลยหลังนึงด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นห้องของน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวจะเริ่มบิวอีทก็เป็นห้องใหญ่เลยหมาตัวใหญ่มากอันนี้จะเป็นโซนของสระว่ายน้ำคือบ้านแต่ค่ะจะออกแบบคล้ายๆสไตล์แบบว่าพูลวิลล่าไว้รูปพูลให้ดูสมาชิกด้วยนะคะแต่ละคนนี่ขนาดแค่มาดูบ้านเฉยๆชุดจะยังขนาดนี้ตรงนี้จะเป็นกระจกหมดเลยใช่ไหมบ้านเราเป็นกระจกหมดเลยเพื่อเวลาเราปาร์ตี้เรากระโดดลงน้ำได้ตรงนี้ก็เป็นโถงสูงนะคะนี่ก็น่าจะกี่เมตรนะพี่ตรงนี้ประมาณ8เมตร8เมตรเอาสิอันนี้จะเป็นห้องโถงสูงเอาไว้สำหรับรับแขกที่ยังไม่สนิทมากมาเจอกันถ้าแขกสนิทมากอยู่ในหลุมนี้เขาเรียกว่าโซฟาหลุมที่เราเรียกกันแล้วแบบมันใหญ่มากคิดดูว่าโซฟาจะต้องยาวกี่เมตรโซฟายาว6เมตรแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยแผ่นหินเนาะใช่ไหมเป็นหินแนวแบบเขาเรียกอะไรดิบๆหน่อยเท่ๆคือบ้านแต่นะคะจะตกแต่งเป็นแบบดำหมดเลยตอนนี้เริ่มปูพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีดำอันนี้ก็จะเป็นโซฟาแบบรวยอยู่เลยค่ะนั่งไปเลย30คนค่ะเพราะว่าบ้านเราสมาชิกเยอะเนี่ยจะขึ้นยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ต้องมีอะไรห้าล้อเลยห้าล้อเลยตอนนี้ช่างอ่ะไม่ได้ง่วงนะแต่ช่างมึนกับการเปลี่ยนมาของพี่แจ๊คได้ข่าวว่าราคาเฉพาะบันไดบนตกแต่งแล้วรวมเท่าไหร่บันไดบนล้านกว่านะเปลี่ยนค่ะไม่เน้นเซฟตี้เน้นสวยงามถ้าเมาก็ทิ้งลงมาอันนี้ก็จะเป็นห้องทานข้าวโต๊ะยาวนะคะแล้วก็ทะลุมาด้านหลังมันจะมีห้องน้ำทะลุมาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะตกแต่งแบบสไตล์แบบฝรั่งถ้าทะลุไปข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นครัวไทยอันนี้จะเป็นครัวไทยทั้งหมดนะคะแล้วทำไมต้องมีครัวไทยฝรั่งก็เวลาผัดกะเพรามันจะได้ไม่อัดชิ่วแล้วก็จะเป็นลานซักล้างเป็นห้องแม่บ้านเนี่ยด้านหลังจะเป็นห้องแม่บงแม่บ้านอะไรเดี๋ยวไปดูห้องนอนกับห้องแต่งตัวกูอยากให้ถ่ายเบื้องหลังตากล้องว่าตอนนี้ตากล้องหัวแตกไปแล้วหนึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นผนังตกแต่งผนังสูงกี่เมตรนะ9เมตร10เมตรเราจำไม่ได้อันเนี้ยเป็นหินหมดเลยหินทั้งหมดเฉพาะแผงนี้ก็โดนไปหลายแสนเหมือนกันนี่คือห้องนอนพี่แต่นะคะซึ่งห้องนอนของเรานะคะอันนี้เฉพาะแค่ห้องนอนนะยังไม่ได้รวมห้องแต่งตัวใหญ่มากอันนี้นอนอย่างเดียวเดี๋ยวจะทะลุไปห้องแต่งตัวก็คือฝั่งนู้นฝั่งนี้จะเป็น walk in closet ที่เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนอ่ะเอาโซฟามาวางที่หนึ่งอ่ะมีโต๊ะคุมทำงานอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกของห้องนอนมันดีมากคือห้องแต่ห้องนี้นะคะจะแต่งเป็นเดี๋ยวขึ้นรูปในทีวีจะเป็นสไตล์ห้องนอนแบบฮาเลมสีดำอันนี้จะเป็นกล่องนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นกระจกใสหมดเลยทั้งหมดเป็นกระจกหมดเลยอันนี้คิดมาแล้วว่าเอาไว้ใช้สำหรับเทศกาลลอยกระทงค่ะใช่ค่ะลอยได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องแต่งตัวที่ทุกคนแบบเห็นแล้วก็แบบอันนี้แค่ห้องแต่งตัวเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นห้องนอนเสร็จจะมาอ่ะตัวเองหันไปกลับไปที่ห้องนอนนี่คือห้องนอน
และนี่คือ Walk in Closet ค่ะไม่ใช่ค่ะโอเคที่นี่คือตลาดนัดเมเจอร์รัชโยธินร้านเป็นตลาดเนี่ยนะคะคุณเห็นได้ไหมคะใหญ่มากเนาะพอไปยืนหลายคนก็ใหญ่เสื้อผ้าค่ะนี่ขายเสื้อผ้าตรงนี้ขายพิงนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ลุ้นกับการบิวอินห้องนี้มากเพราะห้องนอนนี่ก็โดนไปน่าจะหลายล้านอยู่และห้องนี้น่าจะโดนอีกหลายล้านถึงบอกว่านี่ก็ยังไม่ได้นับบิวอินเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะคร่าวๆเนาะมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้คือแต่อยากให้ห้องแต่งตัวเขาเรียกสไตล์อะไรลูกเหมือนคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกปะอันนี้เนาะเป็นสีขาวดำนะคะเหมือนช็อปชาแนลอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนเราได้เข้ามาในช็อปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เดี๋ยวหลายๆคนจะบอกว่าห้องแต่งตัวกว้างเวอร์มากไม่คือเป็นคนที่เสื้อผ้าเยอะแล้วก็อันนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยก็เป็นโซนแต่งหน้าทำผมเป็นโต๊ะยาวเลยและอันนี้ก็จะเป็นตู้แบบล็อกยาวไปเลยโซนนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะซาวน่าสวิมมิ่งมีห้องซาวน่าด้วยอยู่ในนี้และนี่ก็เป็นของที่จะทะลุไปห้องน้ำนะคะห้องน้ำใหญ่ซึ่งอันนี้จะเป็นห้องโถงห้องน้ำแล้วก็จะทะลุมาจะเจออ่างน้ำตรงนี้วิวสวยมากทุกคนเหมือนอยู่แบบสปาอยู่รีสอร์ทอยู่โรงแรมแล้วก็จะเป็นกระจกใช่ไหมคะแล้วอ่างน้ำจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแชนเดอเลียร์เวลาเราอาบน้ำพวกเราก็จะชมแบบถ่ายรูปดูแสงสิเอาปัดแก้มหน่อยขายของแบรนด์เคที่ของพี่แต่เองนี่สีปัดแก้มสีปากได้หมดอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ำอย่างที่แต่บอกหันไปก็จะเจออ่างน้ำแล้วก็จะมีเตียงนอนสำหรับทำสปานะห้องนี้จะเป็นโซนสปาแล้วก็จะมีห้องน้ำที่เป็นแบบโอเพนร้านนี้ก็เป็นอย่างที่แต่บอกว่าเป็นซาวน่าเนี่ยก็เป็นห้องแต่งตัวหมดเลยก็คือทะลุกันห้องเดียวนี้ก็คือเป็นห้องแต่งตัวบวกห้องน้ำเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนี่ก็อยากเห็นเหมือนกันน่าจะแบบสนุกเฮ้ยสนุกกระทะน้องสวยค่ะบอกแล้วว่าต้องมีสปอนเซอร์นะครับใครอยากจะให้รีวิวหมูกระทะก็เชิญได้นะครับนี่บรรยากาศแบบคือนึกออกก่อนมันเหมือนเขย่าตายมันเหมือนเขาอยู่ตายจังหวัดไงมันก็ไม่ใบหญ้าแน่แล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าอันนี้คือต่อเติมเพิ่มมาอีกนะเดี๋ยวสักพักนึงที่ดินตรงนี้พี่แต่ก็จะซื้อหมดเนี่ยแหละค่ะทะลุไปก็จะเป็นสตูดิโออันนี้กระจกรอบด้านเลยเพราะว่าพี่แต่จะไว้ถ่ายงานเนาะถ่ายรูปถ่ายแพ็คช็อตถ่ายงานถ่ายแบบต่างๆก็คือทำสตูในบ้านจริงๆทะลุไปห้องใหญ่เลยเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกกับการอยู่หน้าระเบียงอะทะลุมาห้องนี้คือทุกคนมันห้องมันเยอะมากจริงอันนี้คือสตูสีขาวเนาะสำหรับถ่ายรูปเลยก็เป็นห้องเอาไว้สำหรับไลฟ์ด้วยนะคะน้องนกมาดูซุ้มข้าวผัดของเราก่อนซุ้มทางข้าวผัดตรงนี้จะมีอะไรนะมีไฟเปลี่ยนสีได้ใช่แล้วมีชานาเลียอยู่ตรงกลางก็จะเป็นป่องสำหรับถ่ายรูปมุมถ่ายTikTokของเราค่ะทะลุมาก็จะเป็นนี่ประตูที่เราบอกเมื่อกี้ที่เจอน้องเห็นไหมมันทะลุกันได้เป็นประตูใหญ่เลยชั้น2เนี่ยค่ะก็ประตูเนี่ยด้วยความที่แต่คนทำงานแล้วก็ถ่ายรูปตลอดมีสินค้าทำแบรนด์ KT Cosmetic ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีงานถ่ายรูปถ่ายแบบถ่ายแพ็คช็อตบ้าๆและอันนี้เป็นห้องเก็บของเอาไว้สำหรับเก็บกล้องเก็บสินค้าเก็บบ้าๆอันนี้ก็จะเป็นวิวดูสิตัวเองดีไหมอะไรล้มมากแล้วฉันจะทำห้องให้มันสวยมากเลยนะนี่แล้วดูเน่ดูตกแต่งด้วยผนังกรอบลงกรอบลูกก็เบี้ยวอีดอกมึงทำอะไรกับกรอบลูกขนาดนั้นมันเป็นเอ็นอ่ะเออช่วยด้วยทุกคนดูมุมตกตรงตกแต่งฉันเอาไว้มีเตียง2ชั้นเพราะว่าเพื่อนพี่แต่เยอะเด็กๆน้องๆทีมงานแดนเซอร์คือทำไว้เพื่อให้คนอื่นนอนให้เราแล้วแต่เราอันนี้ก็อีกห้องเป็นห้องเล็กๆแต่ว่ามันมีโอ้โหนี่ก็โหมึงเละกันมากเด็กๆพวกนี้ทำไว้4เตียงเอาไว้สำหรับนอนโดยเฉพาะเพราะว่าถ้ามันเมาปุ๊บมันจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเต็มที่เจ้าเนี่ยอันนี้นะคะส่วนห้องฝั่งนี้ก็อันนี้เป็นห้องน้ำเนาะอันนี้จะเป็นสตูที่ใช้งานกันอยู่ปัจจุบันเป็นสตูเล็กน้องเขาก็ไว้ถ่ายงานแพ็คช็อตกันนะคะก็มีห้องแต่งตัวข้างในมีห้องแต่งตัวข้างในแบรนด์เคดีแบรนด์เคดีแอนด์แบรนด์
ใช่ตอนแรกกะว่าจะไลฟ์ห้องนี้จะเอาไว้ไลฟ์แบบไม่ไหวมันเล็กก็เลยทำชั้น2ที่เห็นกันเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นปวดหัวมากชั้นปวดหัวมากนะแล้วเดี๋ยวเราจะมุงห้องนี้เป็นห้องของพี่ตรินให้พี่ตรินนอนอยู่ข้างบนพี่ตรินจะได้แบบนอนเต็มที่กับผู้ชายของเขาทุกคนคิดมาหมดแล้วยังค่ะยังมีอีกนี่เป็นชั้นหนึ่งของบ้านใหม่ที่เขาสร้างไว้แล้วเป็นห้องประชุมค่ะเอาไว้สำหรับประชุมโต๊ะยาวเลยซึ่งจะทะลุไปด้านในได้ทะลุไปที่ห้องโถงรับแขกนะคะทะลุได้อันนี้เป็นห้องทำงานพี่แต่แล้วก็วิวสระว่ายน้ำนะคะอยู่หน้าบ้านแบบนี้ swimming อาณาจักรของเรานะคะหลังใหม่นะคะก็ในข่าวก็โหลงกันแบบว่าเยอะมากเลยนะคะว่าแบบอยากเห็นบ้านแต่ก็คือพยายามแบบว่าค่อยๆทำเพราะว่าน้องนุ๊กนะคะสถาปนิกของเราอินทีเรียของเราก็บอกว่าพี่แจ๊คจะเย็นๆนะเพราะพี่แจ๊คทุบไปหลายรอบแล้วก็นี่เป็นอีพีแรกแล้วกันในการพาโฮมใช่เป็นโฮมเขาเรียกว่าโฮมทัวร์บ้านแต่ใครอยากจะมีแบบโครงการจะทำบ้านแล้วแบบมีไอเดียที่แบบเห็นบ้านที่แจ๊คทำแบบนี้แล้วอยากทำบ้างอะไรก็เป็นอินสปิเรชันให้ทุกคนได้ด้วยเนาะแล้ว EP หน้าเนี่ยเราจะมาอัปเดตประมาณที่แบบ 90% นะตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มบิวอินเนาะบังคับไว้ที่ประมาณ 2-3 เดือนต้องเสร็จอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่าไม่น่าเสร็จโหมากก็ฝากติดตาม EP ต่อไปของกระแตกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะที่ช่องของเราค่ะ KT กระแตและช่องนึง KT Family ค่ะก็จะอัปเดตความสนุกสนานปีนี้เดี๋ยวพี่แต่จะมาลง YouTube บ่อยๆและที่สำคัญใครที่ติดตามฟิกตามแต่เฮ้ยๆฟิกตามตายนะคะใครที่อยากดูพี่แต่สอนออกกำลังกายเดี๋ยวจะกลับมาทำให้อย่าตรงนี้เลยได้ไหมเคลียร์ตรงนี้เลยได้ไหมที่เขาบอกว่าให้น้องสาวคุณออกก่อนนะคือเวลาเราแบบว่าลงคลิปอะไรที่แบบรักษาหุ่นก็จะมีคนเม้นว่าทำไมไม่เอาน้องไปออกกำลังกายทำไมไม่ให้น้องลดหรืออะไรก็ตามที่แบบเกี่ยวกับการแบบพี่แต่แบบเชิญชวนให้ผอมเขาก็จะบอกว่าเอาให้น้องมึงผอมก่อนอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบฮัลโหลยูบูลี่มากเลยอย่าพูดแบบนี้นะคะเพราะการตอบซิว่าทำไมถึงไม่ทำทำไมถึงไม่ผอมเพราะว่าหนูชอบกินแล้วยังไงหนูขี้เกียจแล้วยังไงอีกและหนูชอบในการเป็นเพื่อนแบบนี้ข้ออ้างเขาชักข้ามเขมานะข้ามเขที่แปลว่าบังคับขู่เข็นให้มันกินน้อยให้มันออกกำลังกายไปด้วยกันไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้มันผอมนี่เขาถึงขั้นเอารถเบนซ์มาล่อแล้วจ้านู่นจ้านี่มันก็ไม่ผอมแล้วฉันนะก็แบบออกกำลังกายกินโปรตงโปรตีนแล้วฉันก็กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ที่กินแบบเพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อลดเผาผลาญบลาบลาบลาให้หุ่นดีแล้วเสร็จปุ๊บคนก็จะมาบอกว่าให้น้องมันกินก่อนสิก็มันไม่กินแล้วมันก็ไม่ผอมเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลคุณใครอยากผอมก็กินใครอยากผอมก็เดินแดกเหมือนดิฉันจบค่ะจบแล้วนะอย่าเม้นแบบนี้บ่อยๆเพราะหนูโดนพี่แตนด่าบ่อยมากเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาอัปเดตความอลังการนะคะว่าหลังบิวอินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงค่ะทีนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดี